ตอนนี้อาจารย์หมออยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเบื้องต้นขอปูพื้นความรู้กันก่อนเลยค่ะว่าไตเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรในร่างกายเราคะอ๋อจริงๆไตนี่ก็ทำหลายหน้าที่นะคะถ้าที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือไตก็จะทำหน้าที่ขับของเสียผ่านทางระบบปัสสาวะของเรานะคะก็คือจะมีพวกของเสียต่างๆในร่างกายนะคะปกติร่างกายจะขับของเสียผ่านทางไตแล้วก็ทางปัสสาวะซึ่งก็เป็นทางออกหนึ่งแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือทางตับนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักของไตนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งหน้าที่เลยนะคะที่สำคัญของไตก็คือจะเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสมดุลของระบบกระดูกแล้วก็ระบบหลอดเลือดนะคะเพราะว่าไตก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนวิตามินดีให้เป็นฟอร์มที่สามารถที่ร่างกายนำไปใช้ได้ก็จะมีความสำคัญกับการทำเรื่องของแคลเซียมวิตามินดีความแข็งแรงของกระดูกนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่บอกว่าระบบเลือดก็คือไตเนี่ยจะสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวที่จะกระตุ้นไขกระดูกของเราในการสร้างเม็ดเลือดนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นโรคไตหรือว่าไตทำงานไม่ดีก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะโลหิตจางชนิดหนึ่งได้นะคะอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมเรื่องของภาวะเป็นกดเบสของร่างกายให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในภาวะสมดุลนะคะก็คือเลือดเนี่ยอยู่ในภาวะที่สมดุลค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าที่หลักๆของไตของเรานะคะอืมผมนึกว่ามีแค่หน้าที่กรองเรื่องของของเสียแล้วก็ขับมาเป็นของเหลวอย่างปัสสาวะอะไรนี้เป็นต้นค่ะอืมยังมีหน้าที่อื่นๆอีกอันนี้ก็เพิ่งแบบลงรายละเอียดลึกๆเหมือนกันนะครับมีมากกว่านั้นเนอะถึงว่าเขาบอกว่าถ้าคนแบบป่วยแล้วต้องตัดไตหรือว่าสละไตไปสักข้างนึงก็มีปัญหาต่อสุขภาพด้วยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องสละไตหรือว่าบริจาคไตหรือว่าเสียไตไปข้างนึงโดยทั่วไปอะค่ะไตเราถึงแม้จะมีสองข้างนะคะแต่ว่าการที่เราเสียไตไปข้างนึงอะถ้าอีกข้างนึงเรายังเป็นไตที่แข็งแรงหรือว่าสมบูรณ์หรือว่าเราดูแลไตข้างหนึ่งให้ดีเนี่ยมันก็สามารถทำงานได้เหมือนการมีไตสองข้างปกตินะคะก็คือ80-100%เนี่ยถือว่าปกติดังนั้นจริงๆในคนที่เหมือนเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็ไปบริจาคไตเช่นอาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่าคนที่เป็นสายเลือดเดียวกันเป็นโรคไตแล้วเราต้องบริจาคไตหนึ่งข้างให้เขาเนี่ยก็ไม่ได้น่ากังวลนะคะว่าคนนั้นเนี่ยจะทำให้ไม่แข็งแรงหรือว่าทำหน้าที่ได้ไม่ปกติเพราะว่าโดยทั่วไปอะไตหนึ่งข้างยังสามารถที่จะทำงานได้ปกติถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลสุขภาพของเรานะคะก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะคะแต่เพียงแต่ว่าพอเรามีเหลืออยู่ข้างนึงแล้วเนี่ยเราก็คงต้องใส่ใจหรือว่าดูแลเป็นที่เป็นพิเศษแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเสียการทำงานของไตไป 50% อย่างเงี้ยค่ะครับจริงๆแล้วคือตอนแรกเข้าใจว่าพอเขาหายไปข้างนึงเนี่ยความสามารถในการทำงานของไตจะเหลือแค่ 50% อ๋อจริงๆถ้าเราดูแลดีเนี่ยก็คือเกือบ 100% ได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าที่อยากที่ต้องพูดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าก็จะมีคนไข้หลายคนที่ก็อาจจะมีความกังวลใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเรื่องของการบริจาคไตเนี่ยก็จะทำกันเยอะขึ้นในการบริจาคให้กับแบบพี่น้องหรือว่าคุณพ่อคุณแม่บริจาคให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยผู้ป่วยที่ไตวายเรื้อรังแล้วก็มีการปลูกถ่ายไตนะคะก็จะทำให้เหมือนไตอีกข้างนึงของเราที่แข็งแรงอะค่ะก็จะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ในครอบครัวของเราแล้วก็การปลูกถ่ายในครอบครัวเองเนี่ยมันก็จะปลอดภัยกว่าการที่เราจะรับไตจากบุคคลอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอันที่ทำได้อย่างปลอดภัยในปัจจุบันค่ะแล้วก็ต้องแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจร่างกายก่อนนะคะว่าผู้บริจาคเนี่ยจะสามารถบริจาคได้จริงหรือเปล่าก็คือคุณหมอก็จะต้องประเมินแล้วล่ะค่ะว่าเมื่อบริจาคไปแล้วเนี่ยไตอีกข้างนึงที่เหลืออยู่จะทำงานได้อย่างปกติสมบูรณ์ 100% อย่างเงี้ยค่ะและอะไรล่ะครับคุณหมออะไรล่ะที่จะทำให้ไตเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วกลายเป็นปัญหาสุขภาพให้กับแต่ละคนได้ครับคุณหมอครับค่ะจริงๆสาเหตุไตเสื่อมนะคะก็
หลักๆของประเทศไทยก็จะมาจากโรคในกลุ่มที่เราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะที่เป็นท็อปฮิตเลยก็คือ2โรคหลักก็คือเบาหวานกับความดันโลหิตสูงนะคะซึ่ง2โรคนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมได้ก็คือจะทำให้เกิดการอักเสบที่ไตแล้วก็ทำให้นำมาซึ่งของการเกิดภาวะไตเสื่อมถดถอยลงแล้วสุดท้ายก็ทำงานไม่ได้ต้องนำให้เกิดการที่เหมือนเราต้องไปฟอกไตอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักของคนไทยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะก็คือเรื่องของโรคอ้วนนะคะโรคอ้วนเองก็จะทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมได้นะคะแล้วก็จริงๆตัวโรคอ้วนเองก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นความดันหรือว่าเป็นเบาหวานได้ดังนั้นเนี่ยโรคคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินเองจริงๆอันนี้ก็ต้องระวังนะคะว่าก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยมีภาวะไตเสื่อมได้แล้วก็อีกอันนึงที่เราเจอบ่อยก็คือจะเป็นเรื่องของยาหรือว่าพวกสมุนไพรต่างๆนะคะก็คือกลุ่มยาท็อปฮิตเลยก็จะเป็นยาแก้อักเสบในกลุ่มที่ปวดข้อปวดกล้ามเนื้อที่เจอก็คือไปซื้อยาตามร้านขายยาที่เรียกว่ายาคลายเส้นพวกนี้ค่ะมาทานแล้วก็ทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ถ้าทานไปเกินแบบอาทิตย์นึงเราก็จะเจอบ่อยว่าจะทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมได้ซึ่งยากลุ่มนี้เราจะเรียกกลุ่มยาพวกนี้ว่าเป็นกลุ่มเอนเซมนะคะถ้าสมมติว่าไปตามร้านขายยาหรือว่าเป็นผู้สูงอายุก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็จะเป็นพวกยาสมุนไพรต่างๆบางคนเนี่ยไตไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่ามีคนบอกว่ากินสมุนไพรอันนี้แล้วบำรุงไตบำรุงตับก็ไปซื้อกันมาทานเช่นมีอยู่ช่วงนึงที่ฮิตๆก็จะเป็นพวกถังเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราไม่ได้มีโรคแล้วเราก็เป็นคนที่แข็งแรงดีอยู่แล้วเนี่ยการไปรับประทานยาสมุนไพรอะไรบางครั้งก็อาจจะเป็นอันตรายกับตัวเองได้ดังนั้นในกลุ่มยาสมุนไพรพวกนี้ค่ะก็ควรจะต้องศึกษาให้ดีหรือว่าดูจุดประสงค์ของการทานแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะค่ะแล้วก็อื่นๆอีกก็จะเป็นสาเหตุที่อาจจะเจอได้ไม่ถึงกับบ่อยนักแล้วก็เป็นอันที่เราอาจจะป้องกันไม่ได้คือบางทีมันเกิดขึ้นเองอย่างเช่นเป็นโรคไตอักเสบจากโรคอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีช่วงโรคพุ่มพวงอย่างเงี้ยค่ะโรคที่แบบมีเส้นเลือดอักเสบที่ไตอันนี้ก็อาจจะเป็นหลังการติดเชื้อต่างๆซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเกิดขึ้นเองโดยที่เราก็ป้องกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นอันนึงหรือว่ากลุ่มคนที่คลอดก่อนกำหนดนะคะไตก็อาจจะไม่แข็งแรงหรือว่าอายุไตก็อาจจะสั้นกว่าคนที่คลอดครบกำหนดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเจอว่ามีภาวะไตเสื่อมก่อนวัยอันควรนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยกลุ่มที่บอกว่าเป็นไตเสื่อมตามอายุอันเนี้ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่าโดยปกติเนี่ยจริงๆพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะไตมันก็เสื่อมลงแต่ว่าพอมันเสื่อมตามอายุเนี่ยในแง่ของการทำงานต่างๆเนี่ยตามอายุแล้วมันก็ยังทำงานได้ปกติจนเราเสียชีวิตเนี่ยเราก็ไม่มีความเสี่ยงที่จะต้องฟอกไตถ้าเป็นกลุ่มที่เสื่อมถอยตามอายุปกติอันนี้ก็ไม่ได้มีความน่ากังวลอะไรเพราะว่าก็เจอบ่อยเหมือนกันที่แบบผู้สูงอายุแล้วก็ไปตรวจไตแล้วก็เจอว่าโอเคค่าไตอาจจะไม่ 100% เช่นลดลงมาอยู่ที่ 80% 60% ก็ตกใจแล้วก็ไปหาพวกยาบำรุงไตมาทานซึ่งอันนี้ยิ่งทำให้เขาเสี่ยงที่จะเป็นไตเสื่อมจากยาที่เราไม่รู้ที่เราไปเอามาทานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไตเสื่อมตามอายุที่เป็นเลทปกติถ้าคุณหมอก็ไม่ได้วอร์นนิ่งอะไรเราก็แค่ดูแลร่างกายแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะทำให้ไตเสื่อมอันนี้ก็ไม่ได้มีความน่ากังวลอะไรค่ะค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าภาวะไตเกิดขึ้นได้แบบเกิดขึ้นเองในคนท้องหรืออะไรเงี้ยค่ะภาวะไตเฉียบพลันเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะคือเร็วแค่ไหนคำว่าเฉียบพลันอะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอที่บอกว่าเกิดขึ้นเองอะค่ะค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าเกิดจากการอักเสบอะค่ะค่ะพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีโรคโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นความผิดปกติจากโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณเป็นหลัก2อาทิตย์สามอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะมีอาการนำอื่นๆอย่างเช่นมีไข้ปวดข้อปัสสาวะเป็นฟองตัวบวมอะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งก็จะเป็นอาการนำที่
พามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วก็จะมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะหรือว่าบางทีเป็นไตเสื่อมจากการที่มีโรคติดเชื้ออื่นๆแล้วก็มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตพวกนี้ก็จะอยู่ในมือแพทย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไตเสื่อมฉับพลันนะคะอันนี้ก็จะสามารถรักษาได้แล้วก็ถ้ารักษาต้นเหตุได้อะค่ะไตก็จะไม่นำไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรังแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเป็นโรคไตวายเรื้อรังอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเราจะวินิจฉัยว่าเป็นไตวายเรื้อรังก็คือจะต้องมีภาวะไตที่มีค่าการทำงานของไตเนี่ยลดลงถึงระดับหนึ่งแล้วก็เป็นระยะเวลาที่คงที่เนี่ยนานเกินกว่า3 เดือนนะคะแล้วก็มีการตรวจซ้ำแล้วว่าแก้ไขสาเหตุต่างๆแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้อันนี้เราถึงจะวินิจฉัยผู้ป่วยเหล่านี้ค่ะว่าเป็นไตวายเรื้อรังซึ่งไตวายเรื้อรังเองเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีกหลายระยะนะคะถ้าเป็นระยะไตวายเรื้อรังระยะแรกๆที่เราเรียกว่าระยะ 3A 3B พวกนี้ค่ะถ้าเรารักษาต้นเหตุแล้วก็ควบคุมโรคได้มันก็จะไม่นำไปสู่ระยะ4ระยะ5แต่ระยะที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องฟอกไตเนี่ยก็คือเป็นไตวายเรื้อรังระยะที่5หรือว่าระยะสุดท้ายนะคะค่ะคุณหมอเคยพูดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนโรคเบาหวานใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เกิดมาจากการรับประทานหรือว่าการกินของแต่ละบุคคลนี่แหละแสดงว่าการกินของแต่ละคนหรืออาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ส่งผลให้มีโอกาสกระทบกระเทือนแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมสภาพได้ด้วยถูกต้องค่ะก็คือการกินที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหลักๆของบ้านเราถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสสเราก็จะลงรงว่าให้หลีกเลี่ยงกลุ่มตระกูลหวานมันเค็มนะคะเพราะว่าอาหารเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรคอ้วนในกลุ่มเบาหวานความดันไขมันนะคะซึ่งก็จะนำมาซึ่งภาวะไตเสื่อมได้นะคะกลุ่มอาหารมันหวานมันเค็มหวานมันเค็มนี่ก็เป็นมันต้องเป็นกินปริมาณเยอะขนาดไหนหรือต่อเนื่องขนาดไหนครับถึงจะทำให้ไตหัวของเราที่มันอึดทนจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันเสื่อมได้คุณหมอค่ะก็ถ้าเป็นกลุ่มอาหารหวานนะคะหลักๆก็คือเราก็คงต้องระวังในคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้เราได้รับพลังงานที่เกินแล้วนำไปสู่การดื้อฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็ทำให้เราเกิดภาวะเบาหวานแล้วก็ไปสู่โรคไตได้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็บอกว่าน้ำตาลเนี่ยถ้าให้ดีเลยเนี่ยไม่มีความจำเป็นก็อย่ากินเกินวันละ6ช้อนชาต่อวันนะคะเพราะว่าตามสถิติเนี่ยพบว่าถ้าเรารับประทานน้ำตาลเกินวันละ6ช้อนชาต่อวันเนี่ยน้ำตาลในที่นี้เนี่ยหมายถึงน้ำตาลที่เราเติมเข้ามานะคะไม่ได้หมายถึงน้ำตาลที่อยู่ในธรรมชาติในอาหารอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเรากินผลไม้มันก็อาจจะมีน้ำตาลเรากินข้าวก็มีน้ำตาลแต่เราหมายถึงน้ำตาลที่มีการปรุงแต่งหรือเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำอ้อยอะไรพวกนี้ค่ะคือสารให้ความหวานต่างๆที่ให้พลังงานอันนี้เราบอกว่าไม่ควรรับประทานเกินวันละ6ช้อนชาเพราะว่ามันสัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนแล้วนำมาซึ่งการเกิดโรคเบาหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานอยู่แล้วหรือว่าเป็นเบาหวานอยู่แล้วหรือว่ามีภาวะอ้วนเนี่ยค่ะก็ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีการเติมน้ำตาลทีนี้อาหารอะไรบ้างที่เติมน้ำตาลบางทีเวลาเรากินนอกบ้านเราก็บอกยากใช่ไหมคะมันก็แล้วแต่ร้านอาหารเลยแม้กระทั่งอาหารคาวเองเนี่ยถ้าเป็นคนที่เคยทำอาหารบางคนแบบเราเห็นแบบบางคนเจียวไข่ก็ใส่น้ำตาลหรือว่าบางร้านแบบผัดพวกผัดผักเองเนี่ยก็ใส่น้ำตาลหรือผัดข้าวผัดเราก็โรยน้ำตาลดังเนี้ยมันก็อาจจะบอกได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพยายามทานอาหารที่ไม่รสจัดหรือว่าเราไม่ติดรสชาติหวานก็คือหลีกเลี่ยงพวกท็อฟฟี่ขนมหวานน้ำหวานต่างๆเนี่ยลิ้นเราก็จะไม่ติดหวานเวลาเรากินพวกอาหารคาวต่างๆเราก็อาจจะดีเทคได้ว่าเอ้ยร้านเนี้ยมันหวานนะเราก็จะได้ไม่กินร้านเหล่านี้หรือว่าเทคนิคก็คือพยายามอย่าไปซดพวกน้ำซุปน้ำยำน้ำราดอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าน้ำตาลมันก็จะอยู่ใน
พวกซอสต่างๆนะคะอย่างเช่นเหมือนเราไปกินสุกี้ชาบูอย่างเงี้ยค่ะแต่มันอร่อยนะครับน้ำจิ้มบางคนก็กินไปแบบ 4-5 ไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็น้ำตาลใช่ไหมคะหรือว่าบางคนกินแบบอย่างเช่นจิ้มไก่อย่างเงี้ยค่ะน้ำจิ้มไก่เองก็มีน้ำตาลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็อาจจะเป็นน้ำตาลที่แฝงเข้ามาแล้วเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอพูดถึงก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงก็ต้องหมั่นรู้จักกับอาหารที่เรากินใช่ไหมครับใช่ๆอันนี้พี่ก็เลยจะขอคำแนะนำจากคุณหมอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเนี่ยมันก็จะมีฉลากโภชนาการอยู่ด้านข้างเราควรสังเกตตัวเลขนี้ยังไงบ้างคะคุณหมอ เรื่องของน้ำตาลสูงไม่ควรเกิน 8% หรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องของโซเดียมความเค็มที่อยู่ข้างๆซองขนมถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะสังเกตแล้วก็ยังไงถึงเรียกว่ามันพอจะบริโภคได้ในปริมาณที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือจริงๆถ้าพูดถึงฉลากโภชนาการนะคะมันก็จะมีแบบย่อกับแบบเต็มถ้าเราสังเกตแบบย่อเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าถ้าสังเกตขนมถุงเห็นไหมคะมันจะมีแบบเป็นตารางสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าจะเขียนว่าพลังงานแล้วก็จะมีน้ำตาลไขมันโซเดียมอันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่กระทรวงบังคับให้ระบุนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นตารางเลยอันนี้เราเรียกว่าแบบเต็มความแตกต่างกันเนี่ยไอ้ข้างหน้าค่ะมันจะบอกทั้งหมดต่อ1ซองที่บรรจุแต่ข้างหลังอ่ะต้องสังเกตให้ดีข้างหลังมันจะเขียนว่าต่อ1หน่วยบริโภคแต่ทั้งซองอ่ะค่ะมันอาจจะมากกว่า1หน่วยบริโภคยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเป็นขนมห่อใหญ่ข้างหลังมันจะเขียนว่าปริมาณสารอาหารต่อ1หน่วยบริโภคแล้วก็จะเขียนว่าหน่วยบริโภคเท่ากับ3แปลว่าเราต้องคูณ3ถ้าเรากินหมดทั้งซองในทางกลับกันนะคะข้างหน้าซองอ่ะมันก็จะเขียนระบุให้ว่าควรแบ่งทานกี่ครั้งอ่านไม่ถึงประโยคนี้สักครั้งเลยค่ะหมอก็คือข้างหน้าข้างหน้ามันจะเขียนเป็นแบบทั้งห่อแต่มันจะเขียนให้เราว่าควรบริโภคกี่ครั้งแต่ข้างหลังอ่ะจะเขียนต่อจำนวน1ครั้งเพราะฉะนั้นบางท่านที่แบบมันไม่รู้บางทีก็งงๆก็อาจจะสับสนทีนี้น้ำตาลดูยังไงนะคะน้ำตาลเขาจะระบุเป็นกรัมเมื่อกี้ที่หมอบอกว่าไม่ควรบริโภคเกินวันละ6ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาก็คือ4กรัมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าระบุว่า24กรัมก็แปลว่าอันนั้นน้ำตาล6ช้อนชาแล้วก็คืออาจจะเอา4ไปหารหมดสิทธิ์แล้วใช่แต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสมากเอาแบบจำตัวเลขง่ายๆก็อาจจะใช้เป็นเลข5ก็ได้ค่ะค่ะก็อาจจะจำง่ายหน่อยอันนี้คือเรื่องของน้ำตาลนะคะน้ำตาลแต่ว่าถ้าใช่แต่ว่าถ้าโซเดียมเนี่ยก็จะระบุเป็นมิลลิกรัมค่ะนะคะถ้าโซเดียมเนี่ยจะเป็นเรื่องของบางคนจะบอกว่าเป็นเรื่องของความเค็มแต่เอาจริงๆโซเดียมเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบหวานก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผงฟูอันนี้ก็คือโซเดียมไบคาร์บอเนตอยู่ในพวกเบเกอรี่อันนี้ก็เป็นขนมหวานใช่ไหมคะหรือว่าพวกแบบโดนัทต่างๆพวกนี้ก็ใส่เนยใส่ผงฟูเพราะนั้นมันก็คือโซเดียมเพราะฉะนั้นโซเดียมอ่ะไม่ได้เป็นอาหารเค็มอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพวกผงปรุงรสผงชูรสต่างๆเนี่ยรสชาตินัวต่างๆก็คือโซเดียมได้เหมือนกันทีนี้ถ้าดูฉลากโภชนาการนะคะมันก็จะระบุว่ามีกี่มิลลิกรัมโดยใน1วันนะเราแนะนำว่าไม่ควรบริโภคเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตนะคะค่ะ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยคือแค่ไหนถ้าเป็นเครื่องปรุงก็คือเกลือ1ช้อนชา1ช้อนชาเท่านั้นเองมันน่าจะเกินแล้วมั้ยเนี่ยกับข้าวที่เรากินแต่ละมื้อใช่ก็คนไทยอะค่ะเฉลี่ยเนี่ยที่เคยทำวิจัยไว้ก็กินโซเดียมเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ 4,000 ถึง 6,000 มิลลิกรัมเลยโอ้โห2เท่าเป็นอย่างน้อยเลยนะเนี่ยใช่สองเท่ายกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ได้ใส่เกลือเลยแต่ใส่แบบพวกซุปก้อนหรือว่าอูมามิทั้งหลายใช่ซุปก้อน1ก้อนที่ 2,600 มิลลิกรัมนะคะเกินไป600ใช่ก็คือถ้าซดน้ำซุปอะไรที่เราเอาไปทำมันก็อาจจะทำให้เราได้โซเดียมเกินแต่ว่าถ้าเป็นพวกซีอิ๊วน้ำปลาก็ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้โลโซเดียม
ถ้าไม่ได้โลโซเดียมเนี่ย1ช้อนชาจะตกประมาณ500มิลลิกรัมแต่ถ้าโลโซเดียมเนี่ยก็จะแล้วแต่ผลิตภัณฑ์เพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นลดโซเดียมก็จะต้องไปดูว่าแต่ละช้อนนะคะมันลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆเวลาเขาเขียนที่ฉลากว่าลดโซเดียมมากถึง 50% 60% 70% เนี่ยไอ้เปอร์เซ็นต์อันเนี้ยมันเทียบกับสูตรปกติของเขานะคะมันไม่ได้หมายถึงสมมุติว่าคุณขวัญเห็น2ขวดเหมือนกันแล้วขวดนึงเขียนว่าลด50ขวดนึงเขียนลด70ครับอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าขวดที่ลด70ดีกว่าขวดที่ลด50ก็ได้มันอยู่ที่ว่า 70% น่ะของตัวตั้งต้นคืออะไรต้นทางไปยังไงต้นทางคือยังไงเพราะว่าบางยี่ห้อสมมติต้นทางเขา100ลด70แต่อีกบางยี่ห้อเนี่ยต้นทางมันอาจจะแค่80ลด50ก็อาจจะเยอะกว่าไอ้กลุ่มที่ลด70ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าให้หมอแนะนำก็คือดูฉลากไปเลยว่ากี่โซเดียมกี่มิลลิกรัมต่อ1ช้อนชาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมั่นใจได้มากกว่าเพราะว่ามันจะระบุอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในแง่ของเครื่องปรุงโลโซเดียมก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคไตกับโรคหัวใจบางกลุ่มค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีสารทดแทนเกลือซึ่งมันจะเป็นสารกลุ่มโพแทสเซียมคลอไรด์ค่ะเราต้องไปดูว่าเครื่องปรุงลดโซเดียมเหล่านั้นหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ลดโซเดียมเนี่ยมีการใส่สารทดแทนเกลือที่ชื่อโพแทสเซียมคลอไรด์ไหมมันอยู่ในไหนก็ไปดูในส่วนประกอบอาหารเลยค่ะตรงส่วนประกอบอาหารมันจะมีเขียนเลยว่าใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์เพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยจะเป็นอันตรายกับคนไข้ที่เป็นไตวายไปแล้วเนื่องจากไตเนี่ยจะทำหน้าที่ขับโพแทสเซียมที่เกินออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นไตวายแล้วเนี่ยเขาจะขับโพแทสเซียมออกไม่ได้ก็จะทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงนำมาสู่การเต้นผิดจังหวะของหัวใจหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะเพราะว่าถ้าเรานึกไม่ออกว่าโพแทสเซียมคลอไรด์คืออะไรมันก็คือสารที่เหมือนเราใช้ประหารชีวิตนักโทษนะคะที่เราฉีดเข้าไปแต่ว่าอันนั้นมันเยอะปริมาณเยอะแต่ว่าที่เราใส่อ่ะมันไม่ได้เยอะมากแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนปกติเนี่ยไม่เป็นไรคือถ้าตายปกติกินโพแทสเซียมเยอะเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรโดยเฉพาะโพแทสเซียมที่มาจากธรรมชาติเนี่ยจริงๆช่วยลดความดันด้วยซ้ำแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นไตไปแล้วหรือว่าเป็นหัวใจที่เป็นกลุ่มที่ขับโพแทสเซียมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังการกินพวกเครื่องปรุงลดโซเดียมที่มีการเติมโพแทสเซียมคลอไรด์เข้าไปค่ะในฉลากเต็มที่อยู่ด้านหลังนี่คือเขาจะมีชื่อโพแทสเซียมคลอไรด์อยู่ให้เห็นส่วนประกอบอ๋อใช่ค่ะค่ะมันจะอยู่ตรงส่วนประกอบนะคะค่ะเวลาเราอ่านนะพวกส่วนประกอบเช่นน้ำตาล 5% เกลือ 2% เครื่องปรุงลดอย.จะต้องระบุถ้าเป็นโพแทสเซียมคลอไรด์เป็นกฎหมายค่ะมันก็จะเขียนไปเลยว่าใช้สารทดแทนเกลือเป็นเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์แบบนี้ค่ะอืมค่ะคุณหมอคะสังเกตตรงนี้ค่ะที่เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงโพแทสเซียมคลอไรด์ที่มาจากธรรมชาติมันอยู่ในวัตถุดิบประเภทไหนบ้างคะผักผลไม้ธัญพืชต่างๆถั่วอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆในผักผลไม้ทั้งหลายก็จะมีโพแทสเซียมเยอะค่ะซึ่งโพแทสเซียมอ่ะเป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกายในปริมาณหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นคนปกติอะค่ะการรับประทานโพแทสเซียมจากธรรมชาติพวกผักผลไม้อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแล้วก็ในคนที่เป็นความดันสูงแล้วยังไม่ได้เป็นโรคไตถ้าเรารับประทานจากธรรมชาติพวกนี้ค่ะตัวเกลือโพแทสเซียมจากธรรมชาติเองค่ะมันก็จะมีส่วนช่วยขยายหลอดเลือดทำให้ลดความดันโลหิตได้ค่ะแต่ว่าต้องมาจากธรรมชาตินะคะไม่ใช่สารสังเคราะห์ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ากินอาหารธรรมชาติไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นไตแล้วเนี่ยก็จะถูกสั่งให้จำกัดถ้าสมมติว่าใครเคยเป็นมีญาติเป็นโรคไตหรือว่าเป็นไตวายเรื้อรังเราจะเห็นว่าคุณหมอจะสั่งเลยว่าห้ามทานผักสีเขียวเข้มนะเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินค่ะทานผักแล้วให้เอาไปลวกก่อนไม่ให้ทานข้าวกล้องไม่ให้ทานถั่วธัญพืช
ทั้งที่พวกนี้ก็เป็นอาหารที่ดีนะคะสุขภาพค่ะใช่แต่เมื่อไหร่ที่เป็นไตวายเรื้อรังระยะที่4ไปแล้วค่ะแล้วมีโพแทสเซียมในเลือดสูงอันนี้ต้องจำกัดเพราะว่าไตขับออกไม่ได้ค่ะก็จะทำให้เขาเสียโอกาสในการได้รับอาหารที่ดีไปถ้าเราพูดกันง่ายๆคนไข้โรคไตก็จะเสียโอกาสในการรับอาหารที่ดีบางชนิดเหมือนกันอย่างนั้นเขาจะขาดวิตามินบางตัวไหมคะแบบพวก B12 เลยอย่างเงี้ยเขาต้องเสริมหรือเปล่าคะคุณหมอ B12 มันมาจากเนื้อสัตว์ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคนไข้โรคไตเนี่ยรับประทานเนื้อสัตว์แบบพอเหมาะก็อาจจะไม่ขาด B12 แต่ก็เสี่ยงที่อาจจะขาดในแง่ที่ว่าคนไข้ที่เป็นไตวายเรื้อรังเนี่ยแล้วไม่อยากฟอกไตอะค่ะระยะที่5อย่างเงี้ยคุณหมอก็สั่งให้จำกัดโปรตีนแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องรับประทานเนื้อสัตว์น้อยลงเพราะว่าโปรตีนเนี่ยก็จะทำให้เกิดของเสียที่อาจจะทำให้ไตวายเร็วขึ้นโดยเฉพาะโปรตีนที่เป็นกลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปหรือว่าเนื้อแดงค่ะก็ถ้าเป็นเอาแบบสะดวกง่ายๆก็คือต้องเป็นโปรตีนเนื้อสีขาวเช่นปลาหรือไก่อะไรทำนองนี้ได้ไหมคะหรือว่าไข่ขาวไข่ขาวค่ะก็จะเป็นโปรตีนที่ถือว่าสะอาดกว่าสำหรับคนไข้โรคไตค่ะค่ะถ้าพูดถึงถ้าในภาพรวมใหญ่เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าผักสีเขียวเข้มหรือว่าเรื่องของถั่วอะไรทำนองนี้แล้วก็เข้ากล้องเนี่ยไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้วแหละแต่มีอาหารกลุ่มไหนแบบที่ควรจะรับประทานหรือว่าไปบำรุงไตในช่วงที่เราป่วยเกี่ยวกับโรคไตไหมคะคุณหมอครับค่ะอันนี้จริงๆเนื่องจากว่ามีผู้ฟังอาจจะมีทั้งเป็นโรคไตแล้วก็ไม่เป็นโรคไตใช่ไหมคะหมออาจจะขออนุญาตพูดแยกประเด็นยาวนิดนึงเพราะว่าบางหมอก็มีปัญหาคนไข้หลายคนเหมือนกันที่แบบไตมันแค่เริ่มเสื่อมแต่ยังไม่เป็นไตวายแบบระยะ4ระยะ5แต่กังวลมากก็จะมาแบบขยันขยอหมอว่าจะกินอาหารแบบคนเป็นโรคไตอ่ะเพราะว่าจะป้องกันไตเสื่อมเมื่อกี้ที่หมอบอกไปแล้วว่าจริงๆอาหารแบบยังไม่เป็นโรคไตแล้วกินได้อย่างเช่นพวกผักใบเขียวธัญพืชต่างๆเหล่านี้ค่ะมันดีกับคนที่ไม่เป็นโรคไตแล้วจริงๆมันก็ป้องกันการเป็นโรคไตเสื่อมเพราะว่ามันมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระมีไฟเบอร์ก็ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดใช่ไหมคะค่ะช่วยขับสารพิษเอ่ยเป็นสารป้องกันการที่แบบเรามีอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักควบคุมน้ำตาลลดความดันเพราะนั้นจะเห็นว่าอาหารธรรมชาติอาหารสุขภาพอย่างเช่นผักสดผักใบเขียวผักหลากสีธัญพืชข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันต่างๆเหล่านี้กินได้สำหรับคนที่ยังไม่เป็นโรคไตเพื่อป้องกันโรคไตเพราะนั้นถ้าบอกว่าเป็นอาหารบำรุงไตอาหารเหล่านี้คืออาหารที่บำรุงไตแต่พอไตเสื่อมไปแล้วถึงระยะ4ระยะ5แล้วแล้วเราอ่ะจะชะลอไม่ให้เสื่อมไม่ให้มันต้องไปเข้าสู่ระยะที่เกิดการล้างไตค่ะอันนี้ค่ะถึงจะมาจำกัดอาหารพวกนี้เพราะว่าไตมันขับสารพวกโพแทสเซียมขับแร่ธาตุต่างๆไม่ได้ค่ะซึ่งหมอคิดว่าอยากให้คนไข้ที่เป็นโรคไตอะค่ะที่เป็นระยะ4ระยะ5เนี่ยปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเขาอะจำเป็นต้องกินอาหารที่จำกัดแบบคนเป็นโรคไตเรื้อรังหรือยังครับค่ะเพราะว่าบางคนกลัวมากแล้วก็ไปกินแบบนั้นมันจะอาจจะขาดสารอาหารหรือว่ากลายเป็นผลเสียต่อสุขภาพแทนแต่พอเป็นไตวายเรื้อรังระยะ4ระยะ5แล้วบอกว่าจะมีอาหารอะไรที่บำรุงไตไหมมันไม่สามารถที่จะทำให้ไตอ่ะฟื้นกลับมาเป็นระยะ2ระยะ1ได้อ๋อคือเขาเสียหายไปแล้วเขาเสียหายไปแล้วแต่เราอ่ะสามารถชะลอไม่ให้มันเสื่อมได้ด้วยการทำอย่างไรก็คือ 1. ชะลอโรคก็คือถ้าเป็นโรคอ้วนก็ต้องคุมน้ำหนักครับถ้าเป็นเบาหวานก็ต้องควบคุมเบาหวานก็คือหลีกเลี่ยงอาหารประเภทพวกน้ำตาลของหวานไม่ให้น้ำตาลสูงค่ะเป็นความดันก็คือเลี่ยงพวกโซเดียมต่างๆดังนั้นก็กลับมาเหมือนเดิมเลยค่ะว่าเราจะเลี่ยงอะไรสำหรับคนไข้ที่เป็นไตวายเรื้อรังไปแล้วก็คืออาหารหวานกับอาหารเค็มหลักๆ
ส่วนอาหารมันเนี่ยเวลาเราพูดคำว่ามันในที่นี้เนี่ยหมอหมายถึงไขมันอิ่มตัวซึ่งก็คือไขมันจากสัตว์นมเนยต่างๆนะคะแต่ไม่ได้หมายถึงน้ำมันที่มาจากพืชที่ดียกตัวอย่างเช่นน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ไม่ใช่น้ำมันหมูน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวน้ำมันที่ให้เลี่ยงจะมีแค่3อย่างก็คือน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวอย่างเช่นพวกกะทิต่างๆเพราะว่าพวกนี้เป็นไขมันอิ่มตัวซึ่งคนไข้โรคไตอะค่ะเขาเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่แล้วแล้วก็ไขมันอิ่มตัวเหล่านี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเพิ่มคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันไม่ดีชนิด LDL ในเลือดซึ่งจะเป็นผลร้ายต่อคนไข้โรคไตนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจำเป็นต้องเลี่ยงไขมันจากสัตว์ที่เป็นพวกสัตว์เนื้อแดงนะคะไม่ได้หมายถึงปลาถ้าเป็นไขมันจากปลาเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ไขมันอิ่มตัวเป็นโอเมก้า3ไม่เป็นไรแต่ว่าไขมันที่ให้เลี่ยงก็คือน้ำมันหมูน้ำมันไก่ไขมันจากสัตว์ทั้งหลายเชื่อมในสัตว์น้ำสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็พวกเนยนมเต็มส่วนต่างๆที่เป็นไขมันเต็มส่วนนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันพืชอื่นๆทานได้ที่หมอบอกว่าน้ำมันอื่นๆให้ทานได้เพราะว่าถ้าเราไปเลี่ยงน้ำมันนะคะในคนไข้ที่ไตวายเรื้อรังไปแล้วพวกนี้เขาต้องการพลังงานแต่ว่าถูกจำกัดพวกโปรตีนต่างๆหรือว่าอาจจะมีภาวะเบื่ออาหารทานอาหารไม่ได้น้ำมันเนี่ยเป็นแหล่งให้พลังงานที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเรากินน้ำมันเนี่ยมักจะอ้วนใช่ไหมคะแต่คนไข้ไตที่ไม่อ้วนหรือว่าเป็นไตวายเรื้อรังเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเขาจะเริ่มขาดสารอาหารเพราะว่าทานอะไรก็ไม่ได้เลยเบื่ออาหารของเสียขั้นพวกนี้อาจจะต้องกินน้ำมันเอาน้ำมันไปประกอบอาหารเช่นไปขัดกับข้าวไข่ขาวก็เปรี้ยวใส่น้ำมันได้อันนี้ไม่ใช่ข้อห้ามสำหรับคนไข้โรคไตที่ขาดสารอาหารค่ะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงโปรตีนพวกอาหารแปรรูปอย่างเช่นพวกไส้กรอกหมูยอหรือว่าเนื้อแดงต่างๆนะคะเพราะว่าพวกนี้ก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นแล้วก็มีสารสังเคราะห์พวกสารที่เอาไปใช้ในการแปรรูปอาหารนะคะก็จะมีสารพวกฟอสเฟตสูงแล้วก็ทำให้เกิดของเสียที่ไตมากขึ้นพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะค่ะมีคุณผู้ฟังจากทางบ้านค่ะสอบถามเข้ามาค่ะคุณหมอว่าเมล็ดทานตะวันมีโพแทสเซียมคลอไรด์สูงมากเกินไปหรือไม่แล้วข้าวกล้องเนี่ยทำไมถึงไม่ควรกินข้าวกล้องมีกี่แบบที่ไม่ควรกินคือข้าวกล้องมีกี่แบบโอ๊กโอ๊กมีหลายแบบนะจริงเหรอมีหลายแบบจริงทุกอันก็คือข้าวกล้องหมดเพราะว่ามันยังไม่ขัดสีก็คือพวกที่แบบไม่ใช่สีขาวอะค่ะก็คือเป็นตระกูลที่ยังไม่ขัดสีข้าวไรซ์เบอร์รี่พวกนี้มันจะมีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสที่อาจจะสูงกว่าข้าวขาวแต่เมื่อกี้ที่ถามอะค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นโรคไตหรือยังถ้ายังไม่ได้เป็นไตวายที่มีโพแทสเซียมสูงหรือว่าจำเป็นต้องจำกัดโพแทสเซียมฟอสฟอรัสก็คือไม่จำเป็นต้องจำกัดคือกินได้คือปัญหามันไม่ใช่เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่มันเป็นอันตรายกับคนไข้โรคไตเพราะว่ามันขับออกไม่ได้แต่ถ้าไตเราปกติอะค่ะมันไม่ได้มีปัญหาเพราะนั้นเดี๋ยวจะกลัวท่านผู้ฟังจะสับสนก็คือถ้าไตปกติทานเลยไม่มีปัญหาเลยดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่ามีวิตามิน B สูงมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะมีไฟเบอร์แล้วก็แร่ธาตุเหล่านี้เป็นแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพค่ะแต่ถ้าไตเสื่อมระยะที่4หรือว่าตรวจเลือดแล้วพบว่ามีสารโพแทสเซียมในเลือดเริ่มสูงคุณหมอเริ่มสั่งว่าให้จำกัดโพแทสเซียมอันนี้ถึงจะเริ่มจำกัดค่ะนะคะครับก็ง่ายๆคือคุณหมอวินิจฉัยดีกว่าที่จะตัดสินใจเองว่าจะรับประทานอะไรได้บ้างคุณหมอจะแนะนำอยากให้แนะให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบบางคนอย่างที่หมอเจอบ่อยก็คือแบบตกใจพอตกใจก็คือไม่ยอมกินเลยของที่มีประโยชน์ทั้งหลายทั้งที่จริงๆตัวเองยังไม่ต้องจำกัดค่ะแล้วเรื่องของการรับประทานวิตามินเสริมในผู้ป่วยโรคไตเนี่ยสามารถทำได้ไหมคะคุณหมออันนี้อาจจะเป็นข้อห้ามที่เรากังวลคือตัววิตามิน A ค่ะเพราะว่าคนไข้โรคไตอะค่ะจะมี
ความสามารถในการขับโปรตีนชนิดหนึ่งที่จับวิตามินเอได้น้อยลงเพราะฉะนั้นโปรตีนตัวนี้จะมีอยู่เยอะในเลือดเพราะนั้นพอเรากินวิตามินเอเข้าไปมันจะจับวิตามินเอเอาไว้ดังนั้นจะทำให้ผู้ป่วยโรคไตค่ะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิตามินเอเกินซึ่งวิตามินเอเกินนี้จะทำให้เกิดภาวะตับวายได้ครับค่ะนะคะทีนี้วิตามินเอเนี่ยมาในรูปแบบไหนบ้างพวกอาหารเสริมต่างๆชอบใส่วิตามินเอเพราะว่าหลายๆคนจะบอกว่าวิตามินเอเนี่ยมันคือสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมาในรูปแบบของอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนครับแคโรทีนอยด์ผงผักสกัดบางคนก็จะไปกินผงผักสกัดสารสกัดบำรุงสายตาต่างๆเหล่านี้ค่ะพวกนี้ก็จะมีเบต้าแคโรทีนเยอะซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอนะคะก็อาจจะทำให้วิตามินเอเกินได้แล้วก็พวกน้ำมันตับปลาอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็จะมีกลุ่มวิตามินเอวิตามินอีผสมอยู่ไม่ใช่น้ำมันปลานะคะพวกน้ำมันตับปลาพวกนี้ค่ะก็อาจจะทำให้มีวิตามินเอเกินได้ก็จะเป็นอันตรายกับคนไข้โรคไตทีนี้พวกวิตามินเสริมในกลุ่มที่เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะ A D E K บางทีมันก็มาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นบางทีก็เกรงว่าคนที่ทานน่ะก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทานอะไรอยู่ดังนั้นถ้าเป็นไตเสื่อมแล้วอ่ะให้ปรึกษาแพทย์ก่อนดีกว่าอย่าไปกินวิตามินเสริมอะไรที่แบบไม่รู้เลยดีกว่าค่ะผมนึกไปถึงอีกอย่างนึงนะอะไรนึกไปถึงคนที่แบบมาเยี่ยมมาเยี่ยมคือเขาปรารถนาดีไงใช่มาจะซื้อของก็คิดว่าบำรุงร่างกายก็ต้องประเภทนี้แหละบำรุงหมดแหละมาเป็นขวดเหรอหลายๆอย่างมีหลายๆอย่างบางทีมันก็แสดงว่าถ้ารู้ว่าเรากำลังไปเยี่ยมผู้ป่วยที่มีอาการแบบใดก็ต้องอาจจะเอะใจสักนิดนึงว่าควรจะซื้ออาหารหรือว่ายาหรือว่าจะถามบุคลากรทางการแพทย์อะไรดีกว่าอย่าไปซื้ออาหารบำรุงไตยาบำรุงไตที่บางทีก็อาจจะไม่ได้ดีกับเขากลายเป็นแบบไปทำร้ายเขาเปล่าเป็นข้อคิดเหมือนกันนะคุณหมอคือบางทีเราก็หวังดีแหละคนซื้อฝากกันนะพี่ขวัญใช่ก็หวังดีมันก็เป็นเขาเรียกวิตามินมันก็น่าจะดีต่อคนที่ต้องการบำรุงร่างกายแต่คือเขาไม่ได้ลงลึกในดีเทลไงว่าผู้ป่วยเป็นอะไรแล้วรับประทานอะไรได้บ้างแต่คือในใดก็คือญาติที่อยู่เคียงข้างผู้ป่วยเนี่ยต้องเป็นคนคัดกรองอีกชั้นหนึ่งอาจจะต้องช่วยดูนิดนึงหรือบางทีพวกสมุนไพรบำรุงไตนี่ก็จะเจอบ่อยต้องระวังมากมากค่ะผมเคยนี่มีเคสหนึ่งก็คุณหมอพี่ขวัญผู้ฟังผมเคยซื้อเครื่องดื่มบำรุงเนี่ยแหละผลิตภัณฑ์แบบที่เป็นมีตัวนกอยู่ข้างขวดตามนั้นจ้ะนะฮะไปฝากกับคนที่คือเป็นรุ่นพี่แหละแล้วเขาก็ป่วยเป็นเหมือนสโตรกมาก่อนสโตรกมาก็แบบเราก็หวังดีเอ้ยน่าจะช่วยบำรุงแต่ที่ไหนได้พี่บอกอันเนี้ยมันมีน้ำตาลเยอะอาจจะต้องคือด้วยพี่เขาอาจจะต้องควบคุมในเรื่องของน้ำหนักเพื่อไม่ให้เกิดในการฟื้นตัวอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งรู้เข้าใจอ๋อมันก็มีเหตุและผลในการที่เราอาจจะหวังดีก็ควรจะหวังดีแหละแต่ว่าก็อาจจะระมัดระวังในการซื้อของฝากสักนิดนึงด้วยใช่เพราะว่าพวกนี้มันจะมีน้ำแต่เขาก็จะใส่น้ำตาลรสหวานแล้วจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นคือถามว่าเป็นว่าเหมือนแบบโอเคผู้สูงอายุบางท่านก็อาจจะมีความเชื่อหรือว่าใช่ค่ะเหมือนแบบอาหารฮ่องเต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าอยากกินก็คงไม่ได้ห้ามแต่ว่าอาจจะต้องไปเลือกสูตรที่ไม่มีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเซฟกับเขามากกว่าแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ขาดอาหารดีกว่าถ้าสมมติว่าเขาขาดสารอาหารพวกนี้บำรุงไม่ได้นะคะเพราะว่าสารอาหารมันนิดเดียวคือพลังงานมันน้อยมากมันแบบน้อยกว่าเรากินไข่ดังนั้นถ้าแบบหวังว่าจะกินอันนี้เพื่อบำรุงน้ำหนักโดบเขาท่านผอมมากเลยอย่าดีกว่าเพราะว่ากินไป1ขวดเนี่ยเปลืองที่เขากินก็อิ่มง่ายอยู่แล้วก็จะทำให้แบบท่านเสียที่ในการกินอาหารต่อไปเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบกินอันนี้เราไม่ยอมกินข้าวไม่กินอย่างอื่นซึ่งมันช่วยไม่ได้แต่ถ้าถือว่าเป็นแบบโอเคผู้สูงอายุที่แบบ
ยังกินข้าวกินอะไรได้ปกติแข็งแรงดีแล้วเราเป็นเยียวยาใจนะก็เลือกสูตรไม่มีน้ำตาลอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เป็นขนมอะไรกินก็ได้อยู่เป็นระหว่างมื้อไม่ว่างไปใช่แต่มันก็ราคาสูงก็อาจจะต้องลองดูจุดประสงค์ว่าเราก็เข้าใจละค่ะคนไปเยี่ยมใครทุกคนเขาหวังดีแต่ถ้าเป็นอีกตัวนึงที่ไม่ใช่สีขาวอันนี้จะต้องระวังว่าโซเดียมจะสูงก็อาจจะไม่เหมาะกับคนไข้ไตหรือว่าไปเยี่ยมคนที่เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพวกความดันเบาหวานไขมันอย่างเงี้ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเหมือนกันนะคะจริงๆทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็ต้องพลิกฉลากด้านข้างนะกลุ่มหนึ่งก็น้ำตาลสูงหรือเปล่าอีกกลุ่มหนึ่งเอ๊ะโซเดียมสูงหรือเปล่าใช่ไหมคะเยอะหรือเปล่าค่ะอันนี้ข้อระวังที่ดีข้อระวังดีมากเลยค่ะคุณหมอคะช่วงนี้คุณผู้ฟังบอกว่าน้ำประปาดูดูแล้งน้ำประปาเค็มน้ำกร่อยถ้ากินน้ำประปาเข้าไปเนี่ยเสี่ยงทำให้เกิดเป็นโรคไตไหมอันนี้คือแบบมีการสอบถามเข้ามาค่ะหมอถามว่าตัวน้ำประปาที่เค็มอะค่ะมันคงไม่ได้แบบเกลือโซเดียมเยอะขนาดนั้นนึกออกไหมคะที่เราไม่ได้กินน้ำแบบกินน้ำที่แบบเยอะมากๆขนาดนั้นเพราะนั้นการดื่มน้ำในคนปกติด้วยส่วนตัวหมอค่ะโซเดียมอะมันไม่ได้เยอะเมื่อเทียบเท่ากับอาหารที่เราทานอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการทานน้ำให้ไปกังวลอาหารจะดีกว่าค่ะส่วนแต่ถ้าในคนไข้ที่เป็นโรคไตไอแล้วอย่างเงี้ยค่ะทานน้ำแล้วเราบอกว่าน้ำที่มันเป็นช่วงที่เค็มเนี่ยมันอันตรายไหมจริงๆกลุ่มคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 ที่เริ่มมีปัญหาพวกนี้จะถูกจำกัดน้ำคือเขาจะกินน้ำเกินวันหนึ่งประมาณ800ถึง1ลิตรไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีภาวะน้ำเกินเพราะว่าปัสสาวะเริ่มออกน้อยแล้วปัสสาวะเริ่มไม่ออกคุณหมอหลายๆท่านก็จะแนะนำให้ตวงปัสสาวะดูก่อนว่ากินปัสสาวะออกได้เท่าไหร่ก็คือกินให้พอๆกับที่ยังปัสสาวะออกได้ส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่ที่800 ml อะค่ะไม่ถึง1ลิตรเพราะนั้นถามว่าโซเดียมมันจะเกินไหมคือเขากินน้อยอยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นกังวลมากนักนะคะค่ะค่ะแต่ว่าถ้าให้กังวลอะไปกังวลพวกน้ำแร่หรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นความน่ากังวลกับคนไข้โรคไตเพราะว่ามันจะมีแร่ธาตุอื่นๆที่เขาอาจจะขับไม่ได้อ๋อน้ำแร่ผมก็ได้ยินมาบ่อยนะว่าถ้าแบบคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบภายในระบบไตหรืออะไรก็แล้วแต่ความดันด้วยไหมคุณหมอคนจำใช่ใช่ก็ถ้าสมมติว่าแบบเป็นไตเสื่อมไปแล้วเนี้ยพวกแร่ธาตุก็อาจจะต้องระวังแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นไตอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลป่ะคะใช่พวกน้ำแร่น้ำธรรมชาติอย่างเงี้ยทานได้เพราะว่าแร่ธาตุเหล่านี้ก็ดีต่อสุขภาพแต่ว่าก็น้ำทั่วไปแต่ว่าพอคนเป็นโรคไตมันก็จะมีช่วงนึงที่เขาไปฮิตพวกแบบน้ำ RO เคยได้ยินน้ำด่างอันนี้น้ำด่างกับน้ำ RO นี่เหมือนกันไหมคะนะคะคนละอันกันอ๋อคนละอันเหรอคะหมอใช่ใช่ถ้าน้ำ RO มันจะเป็นน้ำบริสุทธิ์คือมันจะสกัดแร่ธาตุออกไปหมดเลยอ๋อค่ะก็เรียกว่าคล้ายๆแบบเหมือนน้ำกลั่นกันเลยก็คือแบบใสแจ๋วมีน้ำล้วนๆไม่มีแร่ธาตุบริสุทธิ์น้ำอันนี้คนไข้โรคไตที่เป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอ่ะจริงๆทานอันนี้น่าจะดีเพราะว่ามันไม่มีแร่ธาตุเหลือแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นคนปกติอ่ะมันไม่ควรเพราะไม่มีแร่ธาตุเลยคือมันก็ไม่ค่อยคือมันเหมือนแบบมันไม่ได้มีความจำเป็นต้องบริสุทธิ์ขนาดนั้นเพราะว่าแร่ธาตุต่างๆที่เราได้จากน้ำมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าในแง่น้ำด่างจะเป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นน้ำด่างอะค่ะถามว่าคนกลุ่มไหนจำเป็นน้ำที่น้ำด่างมีประโยชน์ดีกว่าก็คือกลุ่มคนไข้ที่เป็นพวกนิ่วที่ไตนี่แหละไม่ใช่นิ่วที่ถุงน้ำดีนะคะนิ่วที่ถุงน้ำดีเป็นจากคอเลสเตอรอลอันนี้ต้องไปลดอาหารมันลดน้ำหนักแต่ถ้านิ่วที่ไตที่เป็นนิ่วพวกแบบมันจะเกิดจากพวกแบบแคลเซียมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะการรับประทานน้ำด่างก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดการเกิดนิ่วที่ไตได้แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มอื่นเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นต้องทานน้ำด่างถ้าถามว่าในแง่สุขภาพอะข้อมูลยังไม่ได้มีแล้วก็ถามว่าจริงๆร่างกายคนเรามันปรับ
ความเป็นกรดด่างอยู่แล้วต่อให้เรากินกรดกินด่างพอกินเข้าไปในร่างกายอะค่ะร่างกายก็อาจจะปรับสมดุลแร่ธาตุอยู่แล้วรู้สึกว่าราคาแต่ว่ามันใช่ราคามันค่อนข้างสูงแต่ว่าคนไข้โรคไตถ้าเป็นคนไข้โรคไตที่มีภาวะเลือดเป็นกรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอจะให้ยาที่ปรับการเลือดเป็นกรดอยู่แล้วเพราะว่าเขาจำกัดเรื่องการกินน้ำอยู่แล้วก็อย่าไปกินน้ำด่างเยอะเดี๋ยวน้ำเกินค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือแนวถ้าคนป่วยเป็นโรคไตแล้วเนี่ยค่ะหมอถ้าอยู่ในระดับขั้น4ขั้น5เนี่ยแนวทางการรักษาก็คือการฟอกไตแบบเนี้ยเขาจะมีอายุยืนยาวได้อีกนานไหมคะถ้าฟอกไตไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างดีแล้วกินอาหารดีอะค่ะอยู่ไปได้เรื่อยๆเลยค่ะอยู่ไปได้เรื่อยๆเลยค่ะก็คือคนไข้ฟอกไตนะคะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการที่ควบคุมอาหารได้ไม่ดีเนี่ยจะมีสารโพแทสเซียมฟอสฟอรัสข้างเนี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเพราะนั้นการที่คนไข้ที่ฟอกไตแล้วเสียชีวิตเสียจากการที่เขาควบคุมอาหารไม่ดีอันเนี้ยเป็นภาวะแทรกซ้อนเพราะว่าสมมุติว่าเราฟอกไตทางเครื่องฟอกไตอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาจะเก็บของเสียไว้ในร่างกายพอ3มันจะฟอกอาทิตย์ละ2ครั้งถึง3ครั้งครับดังนั้นแปลว่ามันจะมีแก็บที่ร่างกายต้องสะสมของเสียเอาไว้เพราะนั้นถ้ากินของเสียเข้าไปเยอะก่อนที่วันจะไปฟอกไตอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายดังนั้นเขาจะเสียชีวิตก็คือจากการที่มันมีภาวะแทรกซ้อนสมมติเกลือหรือว่าน้ำเกลือกินเค็มเยอะๆในคนไข้โรคไตก็จะทำให้เกิดภาวะข้างน้ำก็คือเกลือเนี่ยจะทำให้น้ำมันเก็บไว้ในร่างกายไม่ขับออกไปมากขึ้นเพราะนั้นก็จะทำให้น้ำเกินแล้วก็น้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลวได้ก่อนวันที่เขาจะไปฟอกไตอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสียชีวิตของคนไข้โรคไตก็จะมาจากภาวะแทรกซ้อนก็คือเรื่องของน้ำท่วมปอดจากภาวะน้ำเกินหัวใจล้มเหลวเกลือแร่ในเลือดผิดปกติทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจหยุดเต้นเพราะฉะนั้นถ้าควบคุมอาหารได้ดีควบคุมโรคได้ดีแล้วก็สามารถฟอกไตตามระยะได้โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะก็ไม่ได้ทำให้เขาอายุสั้นลงก็ยังใช้ชีวิตแข็งแรงได้เหมือนคนปกติเลยค่ะค่ะคุณหมอคะมากันที่คำถามสุดท้ายแล้วกันเนาะ คุณผู้ฟังถามมาค่ะว่าทำไมอันนี้เป็นผู้ป่วยโรคไตแล้วนะคะทำไมกินน้ำแล้วไม่นานก็ปวดปัสสาวะกับอีกกรณีนึงก็คือก่อนนอนหิวน้ำแล้วปวดปัสสาวะทุก 1-2 ชั่วโมงเพราะกลางคืนอากาศเย็นแล้วก็มีผลกับผู้ป่วยโรคไตหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นโรคไตแล้วเนี่ยการคุมอาหารจนขาดสารอาหารจะต้องกินสิ่งไหนเข้าไปเสริมอันนี้คือคำถามจากคนเดียวกันค่ะค่ะอันดับแรกนะคะกินแล้วปวดปัสสาวะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการควบคุมเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการปวดปัสสาวะฮอร์โมนต่างๆในเรื่องของการควบคุมปัสสาวะในคนไข้โรคไตเนี่ยก็อาจจะผิดปกติไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้มีอาการ อยากจะปัสสาวะแต่จริงๆพอไปปัสสาวะก็ไม่มีปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีได้ทีนี้ถามว่าแก้ไขยังไงอันดับแรกคืออาจจะต้องดูเรื่องสาเหตุก่อนคือดูว่ามีสาเหตุที่แก้ไขได้ไหมยกตัวอย่างเช่นบางท่านที่แบบเป็นโรคไตที่ยังมีปัสสาวะอยู่แล้วก็ฉี่บ่อยๆแล้วเป็นเบาหวานอันนี้ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วคุมน้ำตาลไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงก็จะทำให้ปัสสาวะบ่อยค่ะอย่างนี้นะคะหรือว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยปัสสาวะมันค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้อันนี้ก็อาจจะต้องไปดูก่อนว่าเป็นโรคพวกนี้แล้วก็ต้องรักษาที่โรคก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ได้มีโรคเหล่านี้ที่แก้ไขได้ค่ะก็ไปควบคุมเรื่องของการรับประทานเราอาจจะไม่รับประทานน้ำตอนกลางคืนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องตื่นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการปรับพฤติกรรมซะส่วนในแง่คำถามที่สองเรื่องของการควบคุมสารอาหา หารปกติอะค่ะการที่เราให้คนไข้โรคไตคุมอย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะไม่ขาดสารอาหารนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคุมจนขาดสารอาหารแปลว่าคุมไม่ถูกอันนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเป็นก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์จะต้องไปเสริม
โภชนาการสำหรับคนไข้โรคไตก็คือต้องทำให้เขาไม่ขาดสารอาหารนะคะอาจจะมีการใช้อาหารทางการแพทย์สูตรโรคไตนะคะซึ่งเขาจะจำกัดได้ถ้าแต่มีพลังงานหรือว่าสารอาหารที่เพียงพอที่จะทำให้เขาอ่ะไม่ขาดสารอาหารมีวิตามินที่เหมาะสมสำหรับคนไข้โรคไตอันเนี้ยจะมีกลุ่มอาหารที่เราเรียกว่าอาหารทางการแพทย์พวกนี้ถ้าไปดูในข้างผลิตภัณฑ์นะคะส่วนใหญ่จะขายอยู่ตามร้านขายยาหรือว่าในโรงพยาบาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบผงชงหรือว่าเป็นพร้อมดื่มจะมาเป็นรูปแบบของนมนะคะอันเนี้ยจะเขียนเลยนะคะว่าเป็นอาหารทางการแพทย์พวกนี้จะได้รับการขึ้นทะเบียนของอย.จะเป็นอาหารทางการแพทย์ได้ต้องมีงานวิจัยในคนไข้โรคไตรองรับแล้วแล้วก็ถึงจะระบุอยู่ข้างกระป๋องได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นอาหารบำรุงไตหาโรคไตแต่ว่าไม่ได้ระบุว่ามีคำว่าอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคไตอย่างเงี้ยแปลว่าอาจจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าจริงๆมันมีอยู่ไม่กี่ชนิดอย.จะมีการตรวจสอบมีการต้องยื่นวิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ปลอดภัยตามคำแนะนำของแพทย์และนักกำหนดอาหารก็ได้นะคะมันจะมีบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มหนึ่งเราเรียกว่านักกำหนดอาหารก็จะอยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่คุณหมอก็จะส่งให้ไปเจอกับนักกำหนดอาหารซึ่งเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในการแนะนำเรื่องอาหารให้กับผู้ป่วยก็จะมีการแนะนำในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์เพื่อเสริมโภชนาการหรือว่าควบคุมแร่ธาตุควบคุมน้ำหนักในคนไข้โรคไตก็จะมีการใช้อาหารทางการแพทย์มาช่วยได้ถ้าอาหารปกติเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับได้ให้เหมาะสมเพราะว่าก็จะมีผู้ป่วยบางท่านที่อาจจะแบบไม่สะดวกในการทำอาหารหรือว่าความรู้ในเรื่องของอาหารโรคไตบางทีมันก็ยากแล้วก็ซับซ้อนการใช้อาหารทางการแพทย์มาช่วยก็อาจจะทำให้คนไข้โรคไตเนี่ยควบคุมได้ดีขึ้นนะคะค่ะวันนี้นั้นถ้าขาดอาหารต้องปรึกษาแพทย์แล้วค่ะค่ะค่ะวันนี้ครบถ้วนมากเลยค่ะคุณหมอคะขอบพระคุณมากนะคะค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ